ับเอาละครับโดนเอาเอาละครับโอ้ยเอาบึ้มบั๊มบึ้มบั๊มเกิดกระจายเปรี้ยนโอ้โหเออเอาโอ้ยขาดเป็นขาดพี่น้องมาโอ้ยทางนู้นโดนดึงโดนดึงแล้วครับทางนู้นโดนดึงปาดโอ้ยดึง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 กระจายเปรี้ยนจะได้อีกแล้วดูน้ำน้ำตรงกลางโอ้ยพี่น้องเอาเอามาโอ้ยพันกันพันกันมาโอ้ยเขียงนะครับเปิดเขียงนะครับเปิดเขียงนะครับพ่อค้านะครับดูกันเพื่อนดูครับกันปุ้งกันเพื่อนพร้อมมากแบบพร้อมแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับคือเราไม่ได้เปิดร้านใหม่เปิดเขียงใหม่นะครับเรามาวานแห่นะครับแต่ว่าพอดีแกจะถนัดเรื่องการเปิดเขียงหมูนะครับก็เลยจัดแห่สักนิดนึงนะครับพี่น้องได้กินกันครับพี่น้องได้กินกันนะครับเชิญเชิญเชิญครับนี่ครับวันนี้เราอยู่กับคนนี้ครับกระจายเปรี้ยกระจายเปรี้ยอีกแล้วครับผมปลาราบหมดเลยปลากรุงปลากล้วยอย่างเงี้ยวันนี้วันเท่าไหร่ครับ500ครับผม500ครับพี่น้องกี่คนนะ12ท่าน12ท่านพี่น้องเราอยู่ที่บ้านเฉียงครับบ้านเฉียงไงบ้านนาสมครับบ้านนาสมตำบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์พี่น้องตรงนี้ย้อนแสงนิดนึงครับเดือดแน่นอนครับเดือดรอติดตามกันครับผมเดี๋ยวไปจุกๆกันก่อนครับเอาละครับตอนนี้สาวกันตรึมเพราะๆมาแล้วตอนนี้เตรียมตัวกันแล้วนะครับพี่น้องวันนี้เป็นนักรบในป่ากล้วยต้นกล้วยเยอะครับจับสลากกันเรียบร้อยพี่น้องเข้าตามจุดตามตำแหน่งแล้วครับรอแค่ความพร้อมรอแค่สัญญาณสักครู่ครับสักครู่ขอเสียงคอมเมนต์โอ้ลุกขึ้นเลยขอเสียงความลุกขึ้นเลยโอ้อะไรเอ้อ้าวแห่ขึ้นซอกแห่ขึ้นซอกพร้อมแล้วจวดจวดจดเด็ดจ่าแรกจะเป็นยังไงครับผมบัตรโอ้ยเอาละครับโดนเอาเอาละครับโอ้ยเอาบึ้มบั๊มบึ้มบั๊มเกิดกระจายเปรี้ยนโอ้โหเออเอาโอ้ยขาดเป็นขาดพี่น้องมาโอ้ยทางนู้นโดนดึงโดนดึงแล้วครับทางนู้นโดนดึงปาดโอ้ยดึง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 กระจายเปรี้ยนจะได้อีกแล้วดูน้ำน้ำตรงกลางโอ้ยพี่น้องเอาเอามาโอ้ยพันกันพันกันมาโอ้ยเอาละครับเอาละครับโน่นน้องซุ่มยุ่มตัวใหญ่ตัวใหญ่บาดบึกแหกเกาะกันพี่น้องตรงกลางแหกเกาะกันยีสกเหลือไหมบาดเหลืออยู่ครับเหลืออยู่ครับไม่ขาดหมดนะครับยีสกโน่นโน่นโน่นบึกบึกบึกบาดพี่น้องเสื้อแดงเสื้อแดงทางโน้นแหแดงโอ้ยขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวพี่น้องบาดช่วยดึงช่วยดึงโอ้ยดูตรงนี้ดูตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนพี่น้องปาดมามามาปาดสุ่มยูมสุ่มยูมเป็นไงเป็นไงจังพลเป็นไงจังพลปาดได้อยู่หน่อยนึงหน่อยนึงตรงกลางโอ้ยพี่น้องยังปวดไม่ได้เลยครับยังปวดไม่ได้เลยปลาบึกมันพันครับปลาบึกมันพันงูครับปลาบึกตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ครับมาพี่น้องมันเกาะกันครับมันเกาะกันโอ้ดูครับนอกแห่แล้วบ้างครับดูลองช่วยกันก่อนครับช่วยกันก่อนน่าจะหลายตัวอยู่บ้างครับพี่น้องพี่น้องดูครับปลาบึกนะครับบึกโอ้ยางมันนะพี่น้องยางมันนะยางมันนะเราอยู่ที่บ้านนาสมนะครับตำบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับบัตร500วันนี้ทีมงานกระจายเปรี้ยดนะครับโอ้มันพันกันไปแล้วมันพันกันมาลุงแต้มลุงแต้มโยนไปแล้วนะครับตัวทางนู้นปลดปลาบึกกันอยู่ครับได้แล้วได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับมาเอาข้าวปลาครับเอาข้าวปลาไปดูครับปลาเอานี่นี่นี่ปึ๊บปึ๊บยี่โศกครับยี่โศกโอ้ยหลายตัวเลยดูหลุดหลุดหลุด
เอายี่สกหลายตัวเลยครับยี่สกเอาลากแหขึ้นฝั่งนี้เลยเอาโอ้ยดูทางนู้นทางนู้นโอ้ยยี่สกยี่สกบาดพี่น้องเอายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมครับเอาขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วครับมีเหลือไหมมีเหลือไหมมีเหลือไหมโอ้มีเหลือมีเหลือมีเหลือโอ้เป็นยี่สกครับยี่สกฮะใครอยู่แหใครปลาอยู่แหใครใครเป็นใครโอ้เอาอยู่แหสีฟ้าครับเออนี่ครับพี่น้องมีบึกใสนี้ให้ได้เล่นกันเฉยเท่าต้นกล้วยอ่ะยะผมไม่รู้ข้อมูลปลาครับมันไม่ตื่นเต้นผมมาแบบดุมๆเลยครับมาให้ตื่นเต้นแบบนี้แหละกระจายเปรี้ยจัดให้ครับกระจายเปรี้ยจัดให้ครับผมพี่น้องขอบคุณเครื่องเสียงดีๆนะครับจากต้นกล้วยนะครับนี่ครับเออมาดูปลาบึกดูปลาบึกกันก่อนดูปลาบึกไซโอ้พี่น้องไซใหญ่อยู่ครับบึกโอ้ยตะเพียนเดี๋ยวดูตะเพียนก่อนได้เลือดเลยได้เลือดลุงโอตะเพียนตัวสวยอยู่ครับตะเพียนโอ้ยบึกพี่น้องมันพันกันครับมันพันกันโอ้ใส่7ใส่8อยู่ครับวิ่งเข้าในครับ10แล้วนี่ใส่อ้วนด้วยพี่น้องนี่ครับตัวที่พันกันเมื่อกี้ต้องลงไปปลดมาดูครับปาดนี่ตาอุ้มเอวคลิปนี่เอาขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยพี่น้องนี่ครับต้องไปปลดลากไปฝั่งนู้นเมื่อกี้มันพันกันครับปลาบึกใหญ่เท่าต้นกล้วยพี่น้องบ่อนี้ช่างพลโดนเหรอโอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงช่างพลโอ้ยช่างพลโอ้โหหน้าละฝนไม่ตกเพราะช่างพลโดนปลาบึกนี่เองเออเอาละครับมาไม่เคยเห็นแกสวนปลาดึกปลาบึกสักทีครับช่างพลช่างพลเอาละครับเอามาต่อหน้าลูกเมียเลยทำให้ดูหน่อยต่อหน้าลูกเมียเลยเอาโอ้โอ้โอ้เอาละครับโอ้นี่เขาพาลูกมาด้วยครับให้ดูผลงานเดี๋ยวต้องไปดูเขาสักหน่อยครับผมโอ้มีหน้าล่ะฝนไม่ค่อยตกเพราะช่างพลโดนปลาบึกนี่เองเออนี่พี่น้องดูนี่เขาพาเด็กปั้นมาด้วยครับเด็กปั้นนะถ่ายลูกก่อนเนอะพาเด็กปั้นมาพี่น้องโตไปจะทำเหมือนพ่อเลยเนาะเดี๋ยวถ่ายลูกก่อนช่างพลถ่ายลูกชักแฉะหนึ่งก่อนชักแฉะหนึ่งเอาสวยๆหน่อยรอๆไปเลยนานๆครับ 4-5 ปีถึงโดนตัวหนึ่งรู้ไหมเอาอยู่เราตัวใหญ่อยู่ครับใส่ใส่8ใส่7ใส่8ด้วยแล้วครับนะครับมีอยู่10หางนะครับพี่น้องอันนี้เป็นบ่อของท่านผู้ใหญ่นะครับก็ลุ้นครับตรงนี้น่าจะขึ้น5หรือ6หรือเปล่า5ประมาณ5หางครับเหมือนมันจะโดนอะไรอยู่ข้างล่างอีกครับเจ้านี้ปลดปลาบึกได้แล้วมียี่สกครับมียี่สกเอายี่สกปลาบึกยังเพิ่งปลดแหออกจากกันได้พี่น้องแต่ปลาบึกยังอยู่ในแหครับข้างล่างยังมียี่สกตัวใหญ่อยู่ครับเอายี่สกสองตัวปาดมีใครอีกไหมนี่แหยังเหลืออยู่โอ้เอาพี่น้องเออนี่ครับมีปลายี่สกสองบึกหนึ่งพี่น้องมาดูยี่สกใกล้ๆก่อนครับมาดูยี่สกใกล้ๆโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหตัวประมาณเกือบ2โลพี่น้อง5โล6ได้ครับตัวใหญ่ฮะปลาบึกขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่เจอยี่สก2บึก1นี้เรียบร้อยเลยพี่น้องหั่นกันด้วยครับลุ้นไหมมีลุ้นไหมมีลุ้นนะผมดูทรงแล้วเหมือนจะมีลุ้นดูทรงแล้วเหมือนจะมีลุ้นโอ้โหกระชากมาเลยครับนี่ปลายี่สกใหญ่เท่าต้นกล้วยอ่ะนี่ต้นกล้วยยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับต้นกล้วยแถวนี้ดูยี่สกยี่สกตัวใหญ่มากครับยี่สกตัวใหญ่มากถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปโอ้ไม่เป็นไรไม่ทันแล้วนี่ครับหลายตัวแล้วครับลุงอย่าเย็นลุงดูพี่น้องบาดลุงเต็มโดนแล้วนะครับพี่น้องประกาศก่อนเผื่อไม่มีใครรู้ฮะหายไปแล้วอย่า
เรากำลังจะประกาศศักดานะยาอย่านะพี่น้องทำไมแห่นิ่งล่ะลุงแต้มแห่นิ่งเอาลุงแต้มแห่นิ่งลุงยังนาวะมันปิ้นออกหรือเปล่าเมื่อกี้หางน้ำมันแปลกๆเลยเอาแล้วครับสงสัยปลาบึกตกใจปลาตะเพียนมันเยอะเลยออกไปก่อนโอ้ยแหปลอมดีกว่าแหปลอมเหรอแหปลอมแหปลอมแหใครนี่ใครทำแหปลอมนี่พี่ดองโอ้ยแหพูดมาเอาแหตะเพียนเลยแหเทสเนี่ยโอ้แหปลอมครับพี่น้องเจอแหปลอมเจอแหปลอมครับโดนปลาบึกแล้วไม่อยู่แหอะไรไม่กินปลาบึกโอ้120ผืนนี้แหปลาตะเพียนมันไม่กินปลาบึกไงโอ้พี่น้องเดี๋ยวปลาตะเพียนครับแหปลาส้มแหปลาส้มนี่ครับเน้น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 มามามาพี่น้องมา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 โดนแล้วตัวที่สองตัวที่สองนี่ครับตัวแรกของแกตัวที่สองอ๋อยี่โศกเหรอยี่โศกพี่น้องนึกว่าบึกอุ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ยี่โศกตัวอ้วนอ้วนอบอวนอึมอึมเนี่ยแอบพูดอึมไม่ได้เออนี่ครับตัวงามงามครับเป็นประวัติศาสตร์เลยเนาะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยอ่ะแกไม่เคยโดนขนาดนี้อ่ะไม่เคยโดนนี่ผมบอกเลยเราแอบพูดเบาๆอย่าแอบพูดเบาๆอย่าพูดเสียงดังถ้าใครโดนอีกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยช่างพลโดนตัวที่สองป้าพี่น้องมาตัวที่สองตัวที่สองเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นฮะเป็นอาเพศเหรอเอาดูเอาดิลูกชายบอสเมื่อคืนฝันดีไหมฝันดีไหมจังพลหรือไม่ฝันไม่ฝันเลยหรือมัวแต่ทำอะไรเมื่อคืนไม่รู้เขาเป็นช่างครับแกอาจจะออกเชื่อมเหล็กอะไรอยู่ก็ได้ครับรับเมาแกเป็นผู้รับเมานะครับรับเมาปั๊บแล้วก็รับเมาต่อด้วยประมาณนี้แหละครับพอได้ตัวฮะคุมแล้วสองตัวคุมแล้วคุมแล้วพอแล้วต้องเพิ่มมาสักกลมหนึ่งแล้วอย่างนี้เฮียจะได้สองตัวใหญ่เสียกลมหนึ่งตัวใหญ่เสียกลมหนึ่งเฮ้ยกินด้วยกันกินด้วยกันกินเล่นแต่เทมพรุ่งเอาพี่น้องเอาตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ตัวที่หกแล้วมั้งเหลืออีกสามสี่หางอยู่พี่น้องใครจะโดนเหลืออีกสี่หางนะครับเหลืออีกสี่หางมามากำลังมันกำลังมันพี่น้องกำลังมันมามาดูเขาว่ายังไงถึงได้ปลาบึกเห็นไหมครับผ่านแบบนี้แหละโดนปลาบึกเมื่อกี้นะเนี่ยเขาติด1ใน2คนนะครับที่ได้ปลาบึก2ตัว2หางนะครับตัวที่3กำลังจะขึ้นเป็นไงเป็นไงตัวเล็กจุกคิดว่าพ่อจะได้อีกไหมครับสัมภาษณ์ก่อนคิดว่าพ่อจะได้อีกไหมครับเอ้ยพ่อผมเหรอผมไม่อยากพูดอ่ะอย่าให้ผมเล่าประวัติพ่อผมเลยเวลาตั้งใจถ่ายเห็นไหมเราตั้งใจถ่ายเห็นไหมปลามันตกใจกล้องไปไหนหมดแล้วโอ้ช่างพลกลัวเสียเพลิงกลัวเสียสองไอ้สองกลัวเสียกล้องหนึ่งอ้าวไปลองจบเลยจบเลยสองตัวก็ให้สองตัวแค่นั้นแหละลุงแต้มแก้มือแก้มือแก้มือเมื่อกี้มันหลุดไปน้องแหไม่กินปลาบึกฮะเอาแล้วครับมาเอาแล้วครับจักรบดโอ้แหใหญ่แหใหญ่เอาตะเพียนมาโอ้ยลุงยี่สกใหญ่ครับยี่สกใหญ่ดูยี่สกใหญ่ครับโอ้ยี่สกยี่สกยี่สกโอ้ยี่สกครับทางนู้นไกลๆดูครับแฮบินแฮบินแฮบินกำลังจะทำงานอยู่แล้วครับแฮบินยาจวดแฮบินไม่กลิ้งครับไม่กลิ้งครับวันนี้คนกินมุมดูครับตัวที่สามกำลังจะขึ้นนะครับโอ้โหเขาอ่อนเลยพูดว่าตัวที่สามปุ๊บเขาอ่อนเลยพี่น้องกลัวเสียกลมหนึ่งสองไงก็เสียสองไงก็เสียสามเซนรออยู่นะครับสามเซนรอที่รถนะครับใช่ไหมพกมาใช่ไหมใช่
เห็นไหมก็ให้หนูไปเอาให้ไหมเอามารอเลยเอามารอเลยเชื่อใช่ไหมเชื่อเชื่อลุงเชื่อลุงฮะแอบไม่แหมหมันพื้นนี้ใช่ไหมโดนปลาบึ่งนี่ไงปลาทั้งปีนั่นได้ทั้งสองตัวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับช่างพลครับตั้งแต่ถ่ายช่างพลมาไม่เคยเจอปลาบึกเลยครับวันนี้เขาเกิดอะไรขึ้นเอาอีกแล้วครับดูทรงเหมือนเราจะกินแห้วไปทั้งคู่นะครับ เอาคนหวานก็แห้วคนถ่ายก็แห้วเอาเอาลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อครับสามเซนจุกมาสามเซนมาเตรียมเลยเตรียมเลยชั่วชั่วเอาไปน้องเช็คก่อนน่าจะครบ10ตัวแล้วนะครับป่าเมื่อกี้ยังไม่ได้นับทางนู้นอ๋อช่างพลครบแล้วไม่ต้องหวานแล้วเอ้ยครบแล้วนะครับ10ตัวบึกขึ้นครบแล้ว10ตัวเปลี่ยนแหได้ครับเปลี่ยนแหได้ครับ3เซนได้4เซนได้ใครมีแผลอะไรก็ไปเย็บเองนะครับลุงครับลุงแต้มนะครับแห่ผืนนี้มีตำหนิมีแผลไปแล้วนะครับแห่ไม่กินปลาบึกนะครับราคาเริ่มต้นที่120บาทครับผืนนี้เนื่องจากไม่กินปลาบึกแห่ปลอมแห่ใครแห่ผู้รับเมาหรือเปล่าแห่ปลอมพี่น้องครบตามจำนวนแล้วครับหลังจากเช็คเมื่อกี้นะครับ10ตัวคนได้2มีอยู่3คนนะครับที่ได้คนละ2ตัวคนละ2หางพี่น้องแบ่งกันไม่ลงตัวครับมีคนโกงครับเอาทีละ2 ก็เป็นการวัดดวงกันพี่น้องขนาดนี้ขนาดคนเนี้ยโดนแล้วยังไม่ได้นะมันคือการวัดดวงครับความสนุกความมันนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละพี่น้องปลามีอยู่ที่ว่าใครจะได้ใครจะหลุดใครจะขาดนี่ครับปลาขาวเต็มเลยพี่น้องอุ้ยปลาขาวปลาเล็กลูกปลาตะเพียนหรือเปล่ามาลูกเราลุ้นเดี๋ยวก็ลงเหถีกันอีกครับปลากดก็มีนะครับยังเอาไม่ได้นะครับปลากดเอาแล้วครับเอาแล้วครับเสียนแหเสียนน้อยเสียนจุกนะครับไปแบก3เซนมาแล้วเราลุ้นครับเราลุ้นครับมาแล้วครับมาแล้วครับพ่อส่งต่อพ่อส่งต่อมาแล้วครับมาแล้วครับเหจีแหได้ยังไงก็ได้ถ้าไม่ได้ไม่ใช่แห่ใช่ไหมเพราะมันเป็นแห่ได้ไงวันนี้มันเส้นปูนเส้นวะรำเส้นได้นี่ใหญ่อยู่5เส้นนู่นพี่น้องไหนบอกมี3เส้น3เส้นมันอยู่โม่โอ้3เส้นไม่ได้เอามาโอ้เข้าใจผิดพี่น้องลืมหยิบมาไงพี่น้องได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้มาโอ้โหไม่ใช่แห่ได้แล้วเพราะมันไม่ได้ไง มันไม่ได้เลยไม่ใช่แห่ได้มันไม่เข้าเลยพี่น้องเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วแต่เพียนเข้าแล้วแต่เพียนเข้าแล้วเพียนกับกระดีครับกับกระดีเดินบนเดินบนครับใช้แห่ผิดชีวิตเปลี่ยนตรงแต้มเดินบนใช้แห่ผิดชีวิตเปลี่ยนอยู่นั่นแหละครับปาดลาดของใหญ่พี่น้องพื้นนี้แหละครับแห่ทีครับพอมีลุ้นไหมพอมีลุ้นไหมปลาตะเพียนปึ๊บปึ๊บโอ้ยจะได้บึกได้ยีสก็โอเคแล้วพี่น้องโอ้ยมีโอ้ยปลากดมาแล้วครับปลากดอ้าวแห่ทีเด้อปลาตะเพียนปลากดพี่น้องดูครับสุ่มยุ่มสุ่มยุ่มตามไปดูก่อนครับตามไปดูโอ้เป็น10ตัวดูนี่ครับปลากดปลากระดีพี่น้องสุ่มยุ่มสุ่มยุ่มลูกปลาตะเพียนครับพี่น้องทางนี้เขามีทีเด็ดครับมานี่เขาบอกพาหัวพามาหวานไปจำแต่ไม่เคยหวานอยากลองหวานเห็นแต่ผัวหวานขอมั่งดิสนามนี้ขอหน่อยสิผัวจ๋าดูนะเมียจะหวานให้ดูนะจ๊ะดูเอาผัวหวานก่อนเอาเมียหวานเลยมันขอผัวเลยเอาลองว้าว
ไอ้จ้าเด้อเฮ้ยแตกใหญ่กว่าหัวอีกล่ะเดี๋ยวบ่อหน้าเปลี่ยนคนหวานเด้อบ่อหน้าเปลี่ยนกันหวานผมไม่หวานแล้วเออไม่แสดงว่าอยู่แสดงว่าอยู่บ้านเนี่ยสอนดีแสดงว่าอยู่บ้านสอนดีปั้นดีบ้านเออไม่ธรรมดาพี่น้องนี่นะครับถ้าใครเป็นแฟนเซียนแห่อนาคตจะหวานแห่เป็นเหมือนแฟนนี่แหละครับพี่น้องไม่ต้องห่วงครับพอดูทุกวันทุกวันมันจะเริ่มแบบเข้าสมองแทรกซึมวงการนี้ออกยากครับต่อไปก็จะเป็นทั้งผัวทั้งเมียครับติดหวานแห่งอมแงมถึงขั้นงอมแงมนะครับเออสนุกสนานพี่น้องสนุกสนานนี่ครับลองเวียงดูครับสุดยอดเนี่ยครับแตกใหญ่ด้วยผืนนี้หนักดิกี่ซอกนี่ผืนนี้กี่ซอก8 9ซอกมั้ย10กว่าเหรอโอ้ย10ซอกหวานแตกประมาณ8เฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องเฮ้ยเขายังมีแต้มอ่ะเฮ้ยเขายังมีแต้มอ่ะป้าตะเพียนหนึ่งเฮ้ยมาเอางั้นดูคนปั้นมั่งเฮ้ยเขาหวานทีหลังด้วยนะเขาหวานทีหลังด้วยนะเมื่อกี้น่ะมาพี่น้องอย่านะผัวจ๋าอย่าไอเมียนะผัวจ๋าปลาอยู่ไซปลาอยู่ไซเข้าแห่ให้น้อยวะเอ้ยไปอยู่ไปเช็คเลยเหรอทำไมเรามีแผลแล้วจะเผาแหวหรือเปล่าเออวันนี้เขาไม่มานะครับไม่โดนตัวใหญ่ครับไม่เฉียวเลยวันนี้ไม่มานี่เลยครับมาแต่คนใกล้ๆเดี๋ยวเก็บฮะเอ้ยวายไม่ได้อ้าวเดี๋ยวไปเคลียร์กันเองที่บ้านเด้อยิ้มมันมายิ้มอีกน้องติดใจติดใจครับขออีกจักรอบอ้าวมาดูกับคนสอนอยู่นู่นครับตัวเอ้ยนี่ครับเปลี่ยนแล้วครับแกบอกบ่อต่อไปจะไม่ลงแล้วคือเขามีแผนไงเพราะเขาเป็นสายดื่มสายดิ้งครับนี่เขาจะให้เมียหวานปั๊บต่อไปก็จะนั่งเชียร์นั่งดิ้งอยู่ป่ากล้วยเลาะหนองอะไรเงี้ยเออแผนสูงนะเราเนี่ยเออเป็นแผนนี้ต่อไปนี้เขาคือราคาเท่าไหร่เขาก็จะไม่เกี่ยงเออเพราะว่าเออเราขอไปหวานเขาไม่ค่อยอยากให้ไปแต่เขาหวานเองปั๊บมันจำเป็นต้องไปไงอันนี้คือคนไม่ธรรมดาครับวางแผนเยอะวางแผนไว้เยอะเดี๋ยวพอเมียติดงอมแงมเราก็จะได้ไปทุกบ่อเนาะเออมันเป็นเข้าทางเลยพี่น้องนะครับเป็นทางที่เขาเลือกไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นท่านใดอยากไปหวานแห่ทุกบ่อก็ฝึกให้เมียหวานเป็นนะครับเมื่อใดที่เมียติดงอมแงมเมื่อนั้นล่ะเราจะยิ้มครับเราจะสบายเฮ้ยไอ้โอ้ปรากฏว่ามันมาแล้วครับมากับแห่โอ้ปรากฏตัวนึงครับผมแล้วครับช่างพูนไหวไหมเนี่ยไหวไหมวันนี้มามอไซค์ด้วยมาคนละคันกับเมียอีกเอาโอ้ได้แค่มองแล้วบัสครับผมคิดว่าหลังจากนี้ฝนน่าจะตกต้องตามฤดูกาลนะครับหลังจากช่างพูนได้ปลาบึกนะครับอาเพชรได้ปุดหายไปจากบ้านเราแล้วเออไหนมาจะดูปลาช่างพูนหน่อยพี่น้องนี่ครับเขาไม่ได้ปลาครับนั่งย่างหน่อไม้กินครับเขาไม่ได้ลงมือเองวันนี้เออเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ลงมือเองครับส่งตัวแทนเออนี่ครับดูปลาของช่างพลนะครับโอ้ช่างพลมันเกิดอะไรขึ้นยังงงอยู่นี่ครับผมยังงงอยู่กับแกเกิดอะไรขึ้นฮะอ๋อนี่แหละตัวนี้เลยน่าจะหลุดออกมาจากแห่แดงนั่นนะตัวนี้แหละเห็บลมพี่น้องป้าทางคนดูตบเบี้ยบ่อต่อไปต้องมามอไซค์อีกนะมันบ่ไซค์นี่เลยมันเลยนี่กำลังมันเลยล้อคลิปเลยเรานั่นแหละมันอ้วนนี่8ถึง10เลยพี่น้อง8ถึง10มาเราจับให้เขาก็ได้ปลาเขาแต่เราหลอกนั่นมันเป็นเรื่องปกติเนาะเอ๋มาไหนๆก็ไหนๆมันเฉียวไหนๆมันก็เฉียวแห่เราแล้วได้ถ่ายรูปให้หนูได้ถ่ายรูปแล้วกันครับผมไอ้เฮ้ยมันสุดยอดมากครับผม
เราจะแกงหน่อไม้กับปลาบึกครับผมแกงหน่อไม้ใส่ปลาบึกโอ้นี่ไงปลาช่อนตัวหนึ่งนะช่างพ่อได้ปลาช่อนด้วยเหรอปลาหำครับปลาหำด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วมามอไซค์ใช่ไหมวันนี้มามอไซค์ใช่ไหมแล้วบอกต่อไปไปมอไซค์อีกนะฝากคนละคันกับเมียด้วยเออเอามันวิ่งหากองไฟนะครับคนไม่เจอครับแสดงว่าถ้าเราไปมอไซค์จะหมานเพราะฉะนั้นไปมอไซค์ดีสุดแล้วมันวิ่งหากองไฟถือน้องฮะย่อยขึ้นกันแล้วครับมันก็ยังเก็บปลาตัวน้อยๆกันอยู่ครับบึกไซนี้น้องบัตร500แต่มันกระจายได้กับทุกคนนะถ้ากระจาย30อยู่แล้วเนี่ยบึก10บึก10ตัวหวานกัน12คนนี่น้องแต่ยังว่าแล้วครับวัดดวงครับวัดดวงครับปลามีแต่ว่าเราวัดดวงกันครับพี่น้องวัดโชคมันวิ่งหากองไฟครับผมฮะมันพี่น้องมาดูน้ำหนักก่อนครับมาดูน้ำหนักก่อนครับโอ้ย15บวกมาทีเอา10คือ10ลงติด10ลงน่าเห็นแล้วนะ 9.2 ครับประมาณ 9.2 9ลง9ลงเอาลูกก็ตูนตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับน่าจะเกินอันนี้น่าจะสองกว่าเนี่ยน่าจะถึงอันนี้ประมาณน่าจะสิบกว่าเลยเนี่ย45ประมาณ12 11 12ประมาณนี้เลยอันนี้ประมาณ10กว่า12ไม่เยอะลูก10กิโล10กิโลครึ่งนะครับเออ10โลครึ่งใช้เลยยังร่ำรวยโล50ครับโล50เอ้ยยิ้มเลยครับโล50เอ้ยเนื้อเยอะมากอันนี้ครับ100อันนี้450ตังค์50บาทเองโอ้แม่งเอา2ตัว900 2ตัว900อันนี้โอเคกว่าเดิม10โลครึ่งเหรอลองดูยี่สกมันไซส์ไหนประมาณไหนอยู่ที่10โลครึ่งโล8โล6ได้มั้ย2โลอุ้ย2โลครึ่ง2โลครึ่งครับ525ยี่สกมีแต่ตัวรุ่น2โลครึ่งนี่น้องเอา2ตัวเลยเอา2ตัว 1,000 โอเคไปมันไม่ต้องถอนไงเฮ้ยไปเลยอันนี้มัน525 525 525 450 450 975 900ไม่ต้องถอน 1,000 เสียเสียครับเสียไม่ต้องทอด 1,000 เอามาเลยตั้งเยอะกว่านั้นอีกไปโดนเล่นมาแล้วเอา2ตัวเลยครับอุ้ยโอ้ยดูครับโอ้ไปแล้วครับกระชังเปล่ากระชังเบาวิวอ่ะเออคือวันนี้เอามอไซค์มาก็เลยขายหน้าโบไปเลยครับนายยมุนขายรถเจ็ดตัวดูสิบกว่าเลยขายใครแล้วก็พูดช่างพลไปแล้วพี่น้องขายเลยครับสองตัวนี้ขายเลยครับเมื่อกี้ติ้งกันอย่าปีโต้ตัวที่3 4มาแล้วครับมือชี้เสนอหรือ9โลครับ9โลมือชี้ทำไมมั้ยใส่9เลยพี่น้องเอาไปเดียวใส่10ขัดไว้อาหารอะไรรุ่นไหนตัวนี้เอาหัวขึ้นน้อยตัวนี้9โลจึง9โลครึ่ง9โลครึ่งเดี๋ยวจะใส่รุ่นกันเลยพี่น้องเอาไปเอาพี่นี่เป็นสร้างหน้าตัวบึ้งอะไรนะทำอะไรนะถ่ายเบื้องหลังให้ครับเดี๋ยวสร้างภาพสร้างภาพพอซื้อเสร็จแล้วนี่แล้วจ่ายเงินเขายังเอามามามาเขากำลังพูดกันว่าจะสร้างภาพเพื่อเมียเลยถ่ายคลิปไว้ให้ดูครับรอคนที่บ้านเลยฮะถ่ายรอคนที่บ้านเลยจะทำรอคนที่บ้านไม่ยุ่งเอาเร็วๆถูกแล้วถ่ายแล้วหวังว่าคนที่บ้านคงไม่ดูคลิปนะเออหวังว่าคนที่บ้านคงไม่ดูคลิปนะเอามาดูเขาจะทำให้ดูตัวนี้ใหญ่ไปเนาะของพัดใหญ่เลยเอาตัวนี้น่าจะเกินกว่าเขาน่าจะนำตัวนี้ใหญ่น่าจะ13-14เนี่ยเขาเกาะกันเขาแบ่งกันคนละตัวเปลี่ยนไหมเออเราเปลี่ยนเนาะเออตัวนี้มาดูพี่น้องตัวนี้น่าตัวนี้น่าจะใหญ่นะครับใหญ่สุดแล้วมั้งดูแล้วตัวนี้ใหญ่ไปอุ้ย14บวกถึงไหมถึง11เองหางมันยันหางมันยันน่าจะอยู่ประมาณ12เหรอ11ครึ่งเปล่า11ครึ่งกว่า11กว่าครับผมหาคอนเทนต์เหรอหันมาเดี๋ยวจะไม่แบกมันเลยไม่ได้ใส่เสื้อเข้าป่าไว้ลืมไปเลยครับพร้อมแล้วมาพร้อมแล้วมาโอ้โหนี่คือผลงานครับผลงานของลุงแต้มนะครับโอ้ยช่างทุกคนผมผลงานของลุงแต้มนะครับช่างเอาอย่าพึ่งตัดสินดูทางนี้ก่อนครับแค่หางเดียวทำเป็นดีใจดูเฮ้ยนี่ครับลุงแต้มครับผลงานลุงแต้มครับผมก่อนจะดูช็อตนี้ไปดูก่อนจะดูช็อตนี้ย้อนไปดูช็อตข้างหน้านิดนึงนะครับว่าผมพูดอะไรไว้
อันนี้ทำเพื่อเมียครับทำเพื่อเมียครับเอาไว้อวดเมียพี่น้องดุกดานดุกดานพี่น้องยอมกันดุกชนะครับมีหาบครับมีหาบมีหาบเอาลุงโอเคตำแหน่งนั้นสวยเอาลุงโอเคลุกยังไม่ได้เนี่ยลุงเอากระจายเปรี้ยดเหนื่อยชั้นนี่ยอดมันสุดยอดแล้วครับผมโอเคครับลุงแค่นี้เมียก็ไม่ด่าแล้วรอตัวแล้ววันนี้เอาพี่โต้ก็หนุกนานครับช่างปลาใหญ่กันช่างปลาใหญ่กันอยากดูน้ำหนักพี่โต้ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวบ่อหน้าใจเพื่อนจัดให้ใหม่ครับจัดให้ใหม่ก็กันเองพี่น้องที่มาสนุกสนานกันนี้แล้วราคาก็ประมาณนี้นะครับมีวันที่19อีกครับผมเราลุ้นกันพี่น้องผมว่าจะรอกินหน่อไม้นะเดี๋ยวเขาย่างให้สุกก่อนเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่พี่น้องพี่มิลาแล้วครับผมยังเก็บปลาเล็กกันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ในการทำภาพนะครับเบื้องหลังครับเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังก่อนที่จะส่งให้เมียดูนะครับพากันทำแล้วทำยังไงก็ได้ไม่เมียด่าเลยครับพากันทำไปครับ